สวัสดีครับสมาชิกแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่ผมจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเลเวอเรจให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับคือเวลาเราเทรดฟอเร็กซ์เนี่ยนะครับมันจะมีในเรื่องของเลเวอเรจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลายท่านเนี่ยโทรมาสอบถามผมนะครับคือเลเวอเรจคืออะไรเนี่ยนะครับมันแปลว่าอะไรเราสามารถหาข้อมูลผู้ดีได้ใน Google นะครับแล้วสำหรับคนใหม่เนี่ยเวลาอ่านข้อมูลเหล่านั้นนะครับก็ยังไม่เข้าใจซะทีเดียวนะครับอาจจะสงสัยก็ยังงงๆนะครับบางคนก็อาจปล่อยให้เลยตามเลยนะครับแต่วิดีโอนี้ถ้าทุกท่านได้ดูแล้วนะครับจะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าเลเวอเรจนะครับมันดียังไงแล้วก็ไม่ดียังไงนะครับคือ leverage มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับอันนี้ผมจะไม่บอกนะครับว่า leverage มันคืออะไรแล้วแปลว่าอะไรนะครับก็ลองไปหาใน Google ดูนะครับอันนี้ผมจะให้เห็นภาพที่ชัดเจนคือผมจะเปิดบัญชีเดโมนะครับ2บัญชี2บัญชีนี้มียอดเงินเท่ากันนะครับแต่เลือกเลเวลต่างกันนะครับอันนี้ที่ทุกท่านเห็นนี่ครับเป็นบัญชีของ XM นะครับอันนี้ผมเลือกยอดเงินลงทุนที่ 3,000 เหรียญแต่เลือกเลเวลเนี่ย1ต่อ888นะครับของ XM เนี่ยเขามีเลเวลให้เลือกสูงสุดนะครับก็คือ888นะครับ1ต่อ888แล้วก็อีกบัญชีหนึ่งนะครับของ MAG Bank นะครับผมก็เปิดเลเวอเรจที่1ต่อ100ยอดเงิน 3,000 เหรียญเท่ากันนะครับอันนี้นะครับอันนี้ XM นะครับอันนี้ MAG Bank นะครับยอดเงิน 3,000 เหรียญ XM ยอดเงิน 3,000 เหรียญนะครับแต่เลเวอเรจต่างกันมาดูกันนะครับว่ามันจะมีผลยังไงกับบัญชีผมนะครับผมเปิด new order นะครับเวลาผมจะเทรดสมมติว่าผมเปิดที่1ล็อตนะครับอันนี้ผมเปิด1ล็อตของ XM เนี่ยผมเปิด1ล็อตนะครับผมเปิด1ล็อตก็คือจุดละ10เหรียญ นะครับนั่นหมายความว่าออเดอร์นี้ถ้าผมเปิดแล้วไม่มี stop loss เนี่ยนะครับไม่ได้ใส่ stop loss แล้วก็ take profit ก็คือเปิดทิ้งไว้นะครับจะดูนะครับว่า margin level ของผมตอนนี้ 1,944% นะครับแล้วก็ fee margin นะครับ margin ที่ใช้ไปก็คือ153เหรียญ นะครับของตัวของ MG นะครับผมก็ยังมาเปิด new order เหมือนกันนะครับคู่เงิน EU นะครับEU เปิดที่1ล็อตเหมือนกันนะครับ buy นะครับทุกท่านเห็นความแตกต่างแล้วนะครับว่า margin level ของ MAG ที่ผมเลือก leverage leverage 1ต่อ100เนี่ยครับมันคือ219นะครับถ้ากราฟมันลงมาเรื่อยๆนะครับ margin level ตรงเนี้ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เพราะว่าผมบายนะครับบายก็คือซื้อขึ้นถ้ากราฟมันไม่ขึ้นนะครับมันอาจจะลากลงมาก่อนแล้วมันค่อยขึ้นอย่างนี้นะครับการที่ผมเปิดที่1ล็อตเนี่ยนะครับแล้วไม่มีการตั้งจุด stop loss หรือ take profit นะครับคือปล่อยเปิดแล้วปล่อยไว้นะครับไอ้ margin level ตรงนี้จะต่างกันมากนะครับเพราะว่าเราเลือก leverage ที่ต่างกันนะของ MAG Bank เนี่ยนะครับเวลาผมเปิด1ล็อตเนี่ยนะครับแล้วถ้ากราฟมันลงมาทำให้ margin level ผมเหลือ 0% เมื่อไหร่นะครับระบบจะตัดขาดทุนให้ผมโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันจะเซฟเงินทุนผมนะครับเพราะว่าผมเลือก leverage 1ต่อ100มันจะเซฟเงินทุนมากกว่า leverage ที่สูงกว่านะครับผมคิดว่ามันน่าจะติดลบได้ประมาณสูงสุดสักน่าจะประมาณสัก
อันนี้น่าจะประมาณสัก150จุดนะครับคือเมื่อใดที่เลเวลเรจเราเนี่ยนะครับถ้าเราเทรดแล้วมันไม่มันสมมติว่าเราบายแล้วมันไม่ขึ้นไปตามที่เราบายนะครับแล้วมันลงมาเรื่อยๆทำให้margin level เราเหลือ0%เมื่อไหร่ระบบจะตัดขาดทุนให้เราโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ทุน3,000 เหรียญเนี่ยสมมติว่ามันลากลงไปให้ผมติดลบประมาณสัก150จุดนะครับ150จุดก็คือ1,500 เหรียญแล้วระบบตัดขาดทุนให้ผมเมื่อ margin level มันเหลือ0%นั่นหมายความว่าผมยังเหลือทุนอยู่1,500 เหรียญนะครับ แต่อีกบัญชีหนึ่งที่ผมเลือก leverage 1:888นะครับจะสังเกตว่า leverage ของผมเนี่ย margin level เนี่ยมันก็คือ1,947อันนี้นะครับบัญชีเนี้ยผมจะโดนลากสูงสุดเนี่ยประมาณน่าจะประมาณ200กว่าจุดนะครับ200กว่าจุดนั่นหมายความว่าถ้าผมเปิดทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้ใส่ stop loss เลยเนี่ยนะครับแล้วกราฟมันลงมาเรื่อยๆทำให้ผมติดลบ200กว่าจุดนั่นผมหมายความว่าเมื่อผมติดลบจน margin level ผมเหลือ 0% เมื่อไหร่นะครับผมจะโดนระบบเนี่ยนะครับตัดขาดทุนให้ผมโดยอัตโนมัติเนี่ยไป 2,000 กว่าเหรียญนั่นหมายความว่าผมจะเหลือทุนแค่ประมาณหลักร้อยเหรียญนะครับหลักร้อยเหรียญทุกท่านจะสังเกตนะครับว่า margin level เนี่ยนะครับ margin เนี่ยนะครับหรือว่า leverage เนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือว่าถ้าเราเลือก leverage ที่สูงนะครับเวลากราฟมันลงมานะครับเนี่ยผมสมมติว่าผม buy EU เนี่ยนะครับโอเคมันอาจจะลงมาติดทำให้ผมติดลบประมาณสัก200จุดนะครับแต่ระบบยังไม่ตัดขาดทุนให้ผมพอมันลงมาทำให้ผมติดลบสูงสุด200จุดแล้วเนี่ยนะครับแล้วกราฟมันขึ้นไปเรื่อยๆครับขึ้นไปอีกนะครับขึ้นไปสูงกว่าที่ผม buy ไว้เนี่ยนะครับผมก็ยังกลับมาบวกได้เพราะว่าผมเลือก leverage ที่สูงแล้วระบบยังไม่ตัดขาดทุนให้ผมนะครับผมก็มีสิทธิ์กลับมาทำกำไรได้นะครับแต่อีกบัญชีนึงนะครับที่ผมเลือก leverage 1:100นะครับ margin level ตัวเนี้ยของผมที่เหลือ218นะครับถ้ากราฟมันลงมานะครับทำให้ผมติดลบประมาณ150จุดแล้วระบบมันตัดขาดทุนให้ผมโดยอัตโนมัตินะครับแต่โดยมากนะครับถ้ากราฟมันลงมาแล้วมันตัดขาดทุนให้เราโดยอัตโนมัติปุ๊บพอมันตัดขาดทุนแล้วมันกลับขึ้นไปอีกนะสูงกว่าที่เราบายนะครับทุกท่านลองนึกภาพตามนะครับเราจะเสียโอกาสในการทำกำไรเพราะว่ามันลงมาตัดขาดทุนให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วมันขึ้นไปที่เราสูงกว่าที่เราบายนะครับจะสังเกตนะครับว่าไอ้บัญชีที่ผมเลือกเลเวลเรทสูงๆเนี่ยครับมันยังให้ผมกลับมาทำกำไรได้แต่อีกบัญชีนึงที่ผมเลือกเลเวลเรท1:100มันตัดขาดทุนให้ผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือมองอีกมุมนึงคือข้อเสียนะครับแต่ข้อดีนะครับข้อดีก็คือว่าถ้ากราฟมันไม่ขึ้นมานะครับกราฟมันไม่ขึ้นมามันลงไปเรื่อยๆนะครับบัญชีที่ผมเลือกเลเวลเรท1:100เนี่ยนะครับผมยังมีทุนเหลืออยู่ประมาณ1,000หรือ1,000 กว่าเหรียญนะครับแต่ไอ้บัญชีที่ผมเลือกเลเวลเรท1:888เนี่ยนะครับกราฟมันลงมาแล้วมันไม่ขึ้นไปอีกนะครับมันลงไปเรื่อยๆนะครับจนมันตัดขาดทุนให้ผมโดยอัตโนมัติเนี่ยครับบัญชีที่ผมเลือกเลเวลเรท1:888ผมจะเหลือเงินลงทุนแค่หลักร้อยเหรียญนะครับอันนี้คือมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับเลือกเลเวลเรทแต่ถ้าเราเทรดแล้วเรามีสต็อปลอสเสมอนะครับเลเวลเรทเท่าไหร่ไม่สำคัญแล้วครับอันนี้ถ้าในมองอีกมุมนึงนะครับยิ่งเรามียอดเงินลงทุนสูงเราเลือกเลเวลเรทต่ำมันจะเซฟทุนเรานะครับ
แต่สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับโอเคท่านก็อาจจะเลือกเลเวลเลทที่สูงนะครับเพราะว่าการที่เราเลือกเลเวลเลทที่สูงเนี่ยนะครับเราสามารถเปิดล็อตที่สูงได้นะครับสมมติว่าผมปิดออเดอร์นี้แล้วกันนะครับผมปิดออเดอร์นี้แล้วผมจะเปิดล็อตที่สูงนะครับผมจะเปิดสัก3ล็อตนะครับผมปิดนี่ก่อนนะครับอันนี้ของ AKM ทุนมันลดลงเมื่อกี้มันติดลบนิดหน่อยเนี่ยนี่ผมจะเปิด3ล็อตนะครับของ MG Bank เนี่ยผมเลิกเลเวล1ต่อ100นะครับมันจะบอกว่า not enough money นะครับเพราะเงินเราไม่พอเราเลิกเลเวลที่ต่ำนะครับลองมาดู XM นะครับผมสามารถเปิดที่3ล็อตได้หรือไม่นะครับเห็นไหมครับของ XM เนี่ยผมสามารถเปิด3ล็อตได้นะครับไซส์3ล็อตวอลลุ่ม3ล็อตคือจุดละ30เหรียญอันนี้ผมเลือกเลเวลเรท1ต่อ888นะครับพอผมเปิดวอลลุ่มที่3ล็อตเนี่ยนะครับแล้วมันขึ้นไปทำให้ผมบวกสัก10จุดเนี่ยผมก็ปิดแล้วนะครับผมจุดละ30เหรียญนะครับบวก10จุดก็30เหรียญ10จุดก็300เหรียญผมได้กำไร300เหรียญผมก็อาจจะปิดทำกำไรนะครับอาจจะเล่นสั้นแต่อันนี้ต้องเนี่ยครับเลเวลเรทมันยังเหลืออยู่600กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ MAG ที่ผมเลือกเลเวลเรท1ต่อ1ต่อ100เนี่ยนะครับผมไม่สามารถที่จะเปิดล็อต3ล็อตได้เลยนะครับเพราะว่าเราเลือกเลเวลเรทที่ต่ำนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าผมเปิดที่โวลูมที่3ล็อตเนี่ยนะครับจุดละ30เหรียญนะครับจุดละ30เหรียญคูณ100นะครับบัญชีนี้นะครับถ้ากราฟไม่ขึ้นตามที่ผมวิเคราะห์นะครับแล้วมันลงมาเรื่อยๆทำให้ผมติดลบประมาณสัก 80-90 จุดระบบก็จะตัดขาดทุนให้ผมนะครับแต่ในทางกลับกันถ้ากราฟมันขึ้นไป 80-90 จุดผมก็สามารถทำกำไร 100% ภายในระยะเวลาวันเดียวหรือ2วันได้นะครับอันนี้คือเลเวลเรทนะครับคิดว่าทุกท่านคงจะเข้าใจมากขึ้นนะเห็นภาพมากชัดเจนมากขึ้นสำหรับเลเวลเรทนะครับมันจะมีประโยชน์มากนะครับสำหรับนักลงทุนที่เข้าสู่ตลาด Forex ใหม่ๆนะครับไม่เข้าใจว่าเลเวลเรทมันคืออะไรไปอ่านใน Google แล้วก็ยังงงนะครับวิดีโอนี้ก็น่าจะทำให้เข้าใจมากขึ้นนะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ